เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดคือหัวหน้าที่ทำงานผมนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกพรุนเท่าที่เห็นสังเกตอาการคือเวลาจะลุกจะนั่งหรือว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำเงี้ยเห็นหัวหน้าผมบ่นปวดตลอดเวลาไม่ทราบว่าเอนไซม์พอช่วยเหลืออะไรได้มั้งครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดต่ำลงและหักเปราะได้ง่ายแม้แต่การกระแทกเพียงเล็กน้อยโรคกระดูกพรุนไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะกระดูกบริเวณสะโพกกระดูกแขนหรือข้อมือผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างใกล้ชิดปกติกระดูกของคนเราจะมีการสร้างและการสึกหรออยู่ตลอดเวลาในเด็กจะมีการสร้างมากกว่าการสึกหรอทำให้กระดูกของเด็กมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงกระดูกจะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งอายุ30ปีจึงจะเริ่มมีการสึกหรอมากกว่าการสร้างทำให้เนื้อกระดูกเริ่มลดลงในวัยทองระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีระดับการลดลงอย่างรวดเร็วอัตราการสึกหรอของกระดูกจะเพิ่มขึ้นทำให้เนื้อกระดูกลดลงเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ซึ่งเสี่ยงต่อการหักโรคกระดูกพรุนมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยเหตุผล2ประการ1ความหนาแน่นของกระดูกผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง2ฮอร์โมนเพศหญิงที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนมีส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อกระดูกแต่ในภาวะหมดประจำเดือนผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างมากจึงทำให้การสร้างเนื้อกระดูกทดแทนเป็นไปได้น้อยลงและกลับมีการสูญเสียเนื้อกระดูกเร็วขึ้นจึงทำให้เกิดสภาวะโรคกระดูกพรุนนั่นเองโรคนี้เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับเพราะเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไลเปสจะทำหน้าที่นำวิตามินในไขมันออกมาใช้ในร่างกายคือวิตามิน A D E และ K โดยเฉพาะวิตามิน D จะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและลดการสูญเสียมวลกระดูกนอกจากนี้ยังมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอนไซม์แลคเตสทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลในนมถ้าร่างกายขาดเอนไซม์แลคเตสก็จะไม่สามารถดื่มนมได้เพราะจะมีอาการปวดท้องท้องร่วงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าความไม่ทนต่อน้ำตาลทำให้ไม่สามารถรับแคลเซียมโดยการดื่มนมได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรเสริมเอนไซม์ไลเปสและเลคเตสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมจะทำให้ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวะการเป็นโรคกระดูกพรุนนั่นเองครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว